ได้เวลาเอาดีเข้าตัวช่วงนี้คุณติดซีรีส์อะไรบ้างไหมครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะอยากจะมาคุยเรื่องสิ่งเสพติดอีกเรื่องนึงนะฮะในชีวิตประจำวันของเรานะฮะแต่ว่าสิ่งเสพติดชนิดนี้นะครับไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์นั่นเองนะฮะซีรีส์หรือว่าเรื่องที่เป็นตอนๆนะฮะที่ฉายอยู่ทุกวันนี้มันมีแหล่งในการเข้าถึงเนี่ยเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันนะฮะบนมือถือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix เป็น View หรือว่าบางคนอาจจะดูผ่านทาง YouTube นะครับทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมในการดูซีรีส์ที่แตกต่างกันนะฮะบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะค่อยๆตามดูนะฮะคือดูทีละวีคดูแบบดูสดไปเลยนะครับแล้วก็จะต้องกลั้นใจตัวเองนะฮะต้องแบบฝึกความอดทนมากๆในการที่จะรอให้ถึงอาทิตย์ถัดไปนะฮะซีรีส์ตอนใหม่ถึงจะมานะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่ชอบความอึดอัดทรมานใจแบบนี้เหมือนความพี้ยาอยากยาฮะก็จะต้องรอให้ซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยจบไปก่อนนะครับแล้วก็ดูรวดเดียวเลยนะฮะทั้งซีซั่นนะครับหรือบางคนโหดกว่านั้นอีกนะฮะทนอาการพี้ยาไม่ไหวนะครับก็รอให้มันจบทุกซีซั่นเลยนะฮะแล้วดูรวดเดียวนะฮะอย่าง Game of Thrones นะครับบางคนเนี่ยดูรวดเดียวเลยนะฮะทุกซีซั่นต่อกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะมาชวนคุยนะฮะไม่ได้จะมาแนะนำซีรีส์เด็ดซีรีส์ดังนะครับแต่ว่าอยากจะมาชวนคุยว่าจริงๆแล้วการดูซีรีส์นะฮะที่เราคิดว่ามันจะช่วยฆ่าเวลามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินอารมณ์ดีนะครับแต่เขาบอกว่ามันมีผลวิจัยนะฮะว่าการดูซีรีส์เนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งเศร้ายิ่งจิตตกกว่าเดิมแม้ว่าซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นคอมเมดี้ก็ตามซึ่งก่อนที่จะคุยกันต่อไปนะฮะอยากจะถามนะครับคนที่ดูซีรีส์บ่อยๆก่อนนะฮะว่าเวลาที่เราดูซีรีส์จบแล้วครับจบซีซั่นแล้วหรือว่าจบตอนแล้วเลยเนี่ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างฮะสำหรับผมนะฮะคือบางเรื่องเนี่ยผมเป็นนะฮะเรื่องที่แบบดูติดมากๆเนี่ยคือพอมันจบแล้วเนี่ยใจหนึ่งก็หนึ่งคือมันมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอ่ะโล่งนะฮะจบสักทีนะฮะแต่ว่าบางซีรีส์ครับที่เราผูกพันมากๆครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบแล้วแล้วเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าหน่วงๆนะความรู้สึกหวงๆอยู่ในใจนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเขามีงานวิจัยบอกมานะฮะว่ามันเป็นภาวะที่เรียกว่าpost series depression นะฮะหรือว่าเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังจากดูซีรีส์จบนะฮะจริงจังมากนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นถึงขั้นเป็นโรคหรือว่าเป็นอาการผิดปกติทางจิตนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราดูซีรีส์หรือว่าอ่านนิยายเรื่องยาวๆสักเรื่องนึงเนี่ยครับร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาอย่างต่อเนื่องทีนี้พอซีรีส์หรือว่านิยายที่เราอ่านเนี่ยจบลงนะฮะทั้งความเพลิดเพลินความสนุกแล้วก็สารแห่งความสุขทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยหลั่งออกมาจากสมองเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับทีนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบว้าเหวนะฮะเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะดูอะไรต่อไม่รู้จะอ่านอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับหมายถึงว่าต้องเริ่มต้นหาซีรีส์ใหม่หาหนังสือเล่มใหม่อ่านนะฮะทั้งที่ในใจเราครับอยากที่จะได้ความสนุกแบบเดิมแบบที่เคยได้ดูแบบที่เคยได้อ่านให้มันยังมีอยู่ต่อไปนะฮะมันก็เลยเกิดความรู้สึกหวงเหวงขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคือบางคนเนี่ยเขายังบอกว่าความรู้สึกหวงเหวงในใจเนี่ยนะครับหรือว่าใจหายในใจเนี่ยมันยังเกิดจากการที่เราอาจจะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปผูกพันกับตัวละครนะครับหรือว่าอินกับเรื่องที่เราดูเนี่ยมากเกินไปนะฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้รู้จะไม่ได้เห็นความเป็นไปของตัวละครที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปบางคนก็เลยรู้สึกนอยนะฮะถึงขนาดแบบว่าร้องไห้เป็นวันๆก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะจิตตกไปเลยจนกระทั่งได้ซีรีส์เรื่องใหม่มาดู
ทีนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันมีวิธีในการสังเกตนะฮะว่าเราเนี่ยเข้าข่ายที่จะมีอาการ post series depression หรือว่า PSD หรือยังนะฮะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือให้ถามว่าเรารู้สึกใจหายเคว้งคว้างนะฮะหรือว่าหวงในใจแปลกๆหรือเปล่านะครับหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนั้นจบแล้วนะครับอันที่สองนะฮะเรารู้สึกแอบเศร้าไปกับตัวละครในเรื่องเวลาที่เขาไม่สมหวังถึงขนาดเก็บมาคิดวนเวียนไปมาไม่หายหรือเปล่าอย่างที่สามคือรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำรู้สึกว่างเปล่าจนบางทีถึงกับหลั่งน้ำตาอันที่สี่นะครับรู้สึกเบื่อๆนะฮะอยากเปิดทีวีก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรดูอันที่ห้านะครับข้อสุดท้ายและเขาบอกว่ามีอารมณ์น้อยเหมือนคนอกหักนะครับทั้งที่ไม่ได้อกหักทีนี้นะฮะในบทความนะครับซึ่งผมไปเจอมาจากใน health.กระปุก.com นะเขาบอกว่าวิธีในการแก้นะครับเวลาที่เราเกิดอาการจิตตกนะฮะหลังซีรีส์จบนะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะฮะโดยอาจจะใช้วิธีเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าหากไม่อยากจิตตกนะฮะเมื่อซีรีส์จบเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างในการดูซีรีส์หรือว่าอ่านนิยายบ้างนะครับพยายามอย่าดูรวดเดียวจบนะครับหรือว่าอย่าพยายามอ่านนิยายเนี่ยให้จบในครั้งเดียวเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกยึดติดกับสิ่งที่ดูหรืออ่านมากไปนะงั้นถ้าดูนานไปเนี่ยกลายเป็นว่าอินจัดนะฮะเหมือนอยู่ในเรื่องราวนั้นเรื่องราวนั้นเป็นชีวิตจริงของเราเลยครับอันนี้ก็อาจจะมากไปนะครับอย่างที่สองก็คือให้ลองหากิจกรรมอื่นๆทำนะครับเพื่อให้เลิกคิดวนเวียนเกี่ยวกับซีรีส์หรือหนังที่ดูจบไปอันที่3ก็คือว่าออกไปหาเพื่อนบ้างนะฮะออกไปเจอสังคมที่เป็นโลกจริงนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในโลกเสมือนมานานนะครับอันที่4นะฮะหาซีรีส์เรื่องใหม่ดูนะครับแต่ว่าก็อย่าดูรวดเดียวจบนะครับเดี๋ยวเข้าไปในวังวนเดิมอีกนะครับอันที่5ก็คือให้โฟกัสกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็พยายามมีสติกับทุกสิ่งที่ทำอยู่ให้มากที่สุดอันที่6นะฮะเขาบอกว่าถ้ายังรู้สึกแบบว่ามันจบไม่ลงนะฮะก็หนามยอกเอาหนามบ่งเลยนะฮะกลับไปดูซีรีส์วนอีกรอบไปเลยนะฮะเอาให้มันแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับแล้วก็สุดท้ายนะเขาบอกว่าให้หาเพื่อนคอเดียวกันนะฮะพูดคุยถึงซีรีส์ที่ได้ดูไปนะครับถ้าเกิดว่าเราได้แชร์สิ่งที่คิดหรือรู้สึกกับคนอื่นบ้างนะครับมันก็จะช่วยบรรเทาความรู้สึกเศร้าๆเหงาๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่เพิ่งดูซีรีส์จบนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะแก้นะฮะด้วยการที่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาลองฟังแล้วก็แนะนำเอาดีเข้าตัวนะฮะให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของพอดแคสต์แทนนะครับก็อาจจะช่วยลดอาการจิตตกก็เป็นได้ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาจากเว็บไซต์ healthyplace.com เขาบอกไว้ว่า the only thing more exhausting than being depressedis pretending that you are not ความซึมเศร้านะฮะอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงไม่อยากจะทำอะไรเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เหนื่อยล้าเท่ากับการที่เราพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นนะว่าเราไม่ได้ซึมเศร้าใดๆครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ